ข้อแรกเบาๆกะเรื่องนี้เรื่องแรกอู้นะคะอู้ละละเรื่องนี้เรื่องแรกเบาๆเริ่มต้นกันที่ข้อ1ค่ะข้อที่1ข้อที่1คำถามถามว่า my handkerchief my handkerchief นี่ฮะ my handkerchiefcost 1,000 บาทค่ะ handkerchief ก็คืองานหัตถกรรมอะค่ะที่ทำมือนะคะงานฝีมือค่ะนะคะเขาถามว่าเขาพูดว่า my handkerchief cost 100 บาทไม่ใช่ 1,000 ค่ะ 100 บาทดูซิใครยังไม่ตื่นระหว่างพี่จุ๋มกับน้อง พี่จุ๋มนะ นะคะเออนะคะmy handkerchief cost 100 บาทแล้ว B ตอบว่า that's much money for handkerchief นะคะเขาพูดถึงเรื่องการใช้คำนะคะการใช้คำที่บอกว่าเกินไปเพราะฉะนั้นตรงช่องว่างนี้น้องคิดว่าตัวเลือก A very B too C quite D so คำสั้นๆง่ายๆ4คำนี้คิดว่าคำเหล่านี้นะคะคำเหล่านี้ข้อใดควรเป็นคำตอบแล้วมันแปลว่าอะไรนะคะเออนะคะ handkerchief คำนี้นะบางคนพี่จุ๋มคะเมื่อกี้พี่จุ๋มว่าแล้วนะหนูจดไม่ทันเอาใหม่นะ handkerchief ก็คือผ้าเช็ดหน้าที่แบบว่าเราอาจจะแบบว่าปักลายสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะผ้าเช็ดหน้านะคะอ่ะโอเคเป็นผ้าเช็ดหน้านะคะช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้านะคะเช็ดหน้าของฉันหน่อยนะคะข้อนี้อาติวกับสถาบันนี้เป็นครูแล้วครับอุ๊ยขอบคุณค่ะขอบคุณน้องปุ้ยนะคะขอบคุณน้องปุ้ยนะนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะน้องปุ้ยไม่ใช่หน้าม้านะคะข้อนี้ตอบอะไรกันดีข้อ1ตอบ B ครับใช่เปล่านะคะ very แปลว่าอะไรมาดูสิ very แปลว่าอะไร very แปลว่ามากเหมือนกันนะคะ very very ตอบอะไรนะคะ very ก็คือมากนะคะ too ล่ะ too ก็คือมากนะคะในวงเล็บเกินไปมากเกินไปนะคะมันแปลว่าเกินไปถ้าเอาไว้ท้ายประโยคแปลว่าด้วยเออแปลว่าด้วยนะคะแปลว่าด้วยไควล่ะนะคะไควก็คือค่อนข้างนะคะค่อนข้างนะคะประมาณกึ่มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนโซก็คือแบบว่า I think so ฉันเห็นด้วยนะเออประมาณนั้นนะคะ so แปลว่าดังนั้นก็ได้ทุกคนนะคะอ่ะข้อนี้จะตอบอะไรสำหรับข้อที่1ค่ะนะคะอ่ะสำหรับข้อนี้ทุกคนดูโจทย์นะคะโจทย์บอกว่า my handkerchief cost 100 บาทภาชนะผืนนี้ราคา100บาทแล้วเจนี่ก็บอกว่า that's much money for handkerchief หูราคาผืนนี้มันดูเหมือนจะแบบว่าแพงนะเนี่ยแพงสำหรับผ้าเช็ดหน้า1ผืนค่ะทุกคนฉะนั้นข้อนี้คำตอบของเราควรเป็นข้อไหนคะ two ถ้าเอาวางไว้ตรงกลางหรือมีคำอื่นแบบนี้นะคะ too muchนะฮะ too much money นะฮะแสดงว่ามันบอกให้เรารู้ว่าข้อนี้เนี่ยราคาแพงเกินไปนะคะส่วนที่บอกว่า very much อันนี้คือแบบมากๆ thank you very much ขอบคุณมากๆไม่ได้หมายความว่าเกินไปนะทุกคนนะโอเคนะฮะส่วน quite อ่ะ quite คือค่อนข้างนะฮะก็บอกว่าis quite well ก็แบบเกือบจะดีแต่ว่าก็แสดงว่ายังมีส่วนที่ไม่ดีอยู่นะคะยังมีส่วนที่ไม่ดีอยู่นั่นเองนะคะส่วน so ดังนั้นค่ะนะคะ loving you too much so much ก็คือรักอยู่มากๆนะเองนะคะอ่ะใครตอบข้อนี้ถูก B boy 1แต้มรับไปเลยนะคะอ่ะโอเคข้อต่อไปทุกคนค่ะข้อต่อไปสำหรับข้อที่2นะคะข้อที่2ของเราในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของคำเชื่อมค่ะคำเชื่อมนะคะคำเชื่อมถ้าพูดถึงเรื่องของคำเชื่อมคำเชื่อมที่ออกบ่อยๆนะคะเวลามันออกเนี่ยมันจะออกในลักษณะของแฟนบอยทุกคนเคยได้ยินไหมแฟนบอยนะคะแฟนบอยนะคะแฟนแล้วก็บอยอันนี้เป็นคำเชื่อมพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้จักแฟนบอยแฟนบอยส์ไหนลองพูดตามแฟนบอยส์นะคะเป็นคำเชื่อมพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้จักย่อมาจากอะไรบ้างแต่ละตัวนะคะเขียนโยงมาฝั่งนี้แล้วกันอันแรกเลย for นะคะสำหรับนี่คือใช้เผื่อว่าI give the book for you เงี้ยค่ะนะคะไม่ใช่สินะคะ This book is for you หนังสือเล่มนี้สำหรับคุณนะอะไรประมาณนี้นะคะ A คืออะไรคะ
แอนค่ะ A คือแอนและค่ะ N N คืออะไรคะนอค่ะนอค่ะนออ่านอนะคะใช้ในความหมายว่าไม่ทั้งคู่ไม่ทั้ง A และไม่ทั้ง B อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ B ล่ะ B but ค่ะ B but นะคะ but แต่ B but แต่ค่ะนะคะ O ล่ะ O O or O or นะคะ O or Y R Y ล่ะ YWhy yet ค่ะ yet แต่ yet หรือยังก็ได้นะคะ s ล่ะ s so ค่ะ s so ค่ะดังนั้น s so ดังนั้นเหล่านี้คือคำเชื่อมเหล่านี้คือคำเชื่อมที่เรามักจะเจอในข้อสอบเป็นคำเชื่อมพื้นฐานนะคะเป็นคำเชื่อมพื้นฐานส่วนที่ทุกคนเห็นอยู่ต่อหน้านี้นะคะส่วนที่ทุกคนเห็นอยู่ต่อหน้านี้นะคะส่วนที่ทุกคนเห็นอยู่ต่อหน้านี้นะคะมันเรียกว่าคำเชื่อมที่มักจะใช้เป็นคู่คำเชื่อมที่มักจะใช้เป็นคู่ๆเหล่านี้ค่ะนะคะเป็นคู่ๆนะคะใช้เป็นคู่ๆเวลาข้อสอบมันออกมันจะชอบตั้งโจทย์มาให้แล้วก็ดูซิว่าเราใช้คำเชื่อมเหล่านี้ได้ถูกคู่หรือเปล่าเอาใหม่นะทุกคนลองทวนไปพร้อมๆกันค่ะลองทวนไปพร้อมๆกับครูจุ๋มนะคะ forFanboys for สำหรับ A and และ no ไม่ทั้งคู่ B but แต่ O or หรือให้เลือกค่ะนะคะ yet ถ้าอยู่ในประโยคปฏิเสธแปลว่าแต่ถ้าขอโทษค่ะถ้าอยู่ในประโยคบอกเล่าแปลว่าแต่ความหมายเหมือน butแต่ถ้าอยู่ในประโยคคำถามของ perfect tense นะคะแปลว่าหรือยังทำสิ่งนั้นหรือยังนะคะ Have you had breakfast yet นะคะทานข้าวมื้อเช้าหรือยังอ่ะนะคะ Have you had breakfast yet นะคะเสียงไม่ค่อยมาเสียงไม่ค่อยมาเดี๋ยวขอแบบว่ากระดูก40นะคะวิสกี้นะคะเพื่อเป็นการล้างคอก่อนในช่วงเช้าเสียงเริ่มดีขึ้นนะคะอ่ะทุกคนพูดตามครูจุ๋มนะ fanboys for and no but or yet so for and no but or yet so นี่คือ fanboy ค่ะคำเชื่อมพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้นะคะใช้เชื่อมแบบไหน for นี่คือสำหรับนะคะให้อันนี้สำหรับสิ่งนี้กับใครนะคะส่วน and เชื่อมความหมายของประโยคสองประโยคที่มีใจความคล้อยตามกันทุกคนคล้อยตามกันไปด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของ no ไม่ทั้งคู่ไม่ A แล้วก็ไม่ B ค่ะนะคะ but ล่ะ but ก็คือในส่วนของแต่ค่ะเป็นใช้ในเชื่อมของใจความประโยคที่ขัดแย้งกันทุกคนนะขัดแย้งกัน or แปลว่าหรือให้เลือกค่ะ A or Byou or me นะคะฉันหรือคุณน่ะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ yet แปลว่าแต่และแปลว่าหรือยังนะคะ so ดังนั้นเป็นการใช้เชื่อมเหตุผลนั่นเองนะคะต่อมาในส่วนของ conjunction ที่ทุกคนเห็นตรงหน้านี้พี่จุ๋มบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าเป็น conjunction ที่ใช้ในส่วนของคำเชื่อมที่เป็นคู่ลองพูดตามครูจุ๋มนะ neither nor พูดตามด้วยค่ะ neither norEither or not only but also not only but also ลองพูดตามกันลองพูดตามสมมุติว่าทุกคนพูดตามมานะนะคะนี่ได้ยินเสียงนะคะเสียงทะลุผ่านไลฟ์สดมาเลยนะคะว่าทุกคนกำลังพูดตามพี่จุ๋มอยู่นะคะกำลังพูดตามพี่จุ๋มอยู่เพราะฉะนั้นเราทำแบบนี้ถ้าจำไม่ได้เราจะจำเพลงนะคะจำเป็นเพลงในทำนองเพลงเจ้าพ่อเสี่ยงไฮ้ค่ะเคยดูใช่ไหมเคยดูนะนะคะไหนลองพูดตามค่ะ neither nor เสียงกังวานมากนะคะเอาใหม่ค่ะ neither nor ไม่ทั้งคู่นะคะไม่ทั้งคู่นะคะไม่ทั้งคู่ neither noreither or ให้เลือกค่ะให้เลือกว่าจะเอาใครนะคะให้เลือกว่าจะเอาใครนะคะโอ้ซ้ำค่ะโอ้ not only but also โปรดระวังการใช้ผิดคู่จำให้แม่นนะทุกคน conjunction นะคะเราพูดตามค่ะ neither norEither or not only but also but also แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าไม่เพียงแต่ค่ะนะฮะไม่เพียงแต่อะไรก็ตามนะฮะไม่เพียงแต่ฉันนะฮะ
ยังรวมถึงนะฮะยังรวมถึง not only จุดๆ not but also จุดๆนั่นเองนะฮะจำเป็นคู่จำให้แม่นจำให้ได้จำได้ไหมจำได้ไหมนะฮะเนี่ยอยากให้ส่งกันบ้านมากเลยนะฮะอยากให้ทุกคนแบบว่าอัดคลิปตอนตัวเองร้องเพลงนี้แล้วส่งมาให้คุณจุ๋มทางช่องแชทของเพจนะคะจะได้ดูว่าเฮ้ยเนี่ยพวกเธอร้องได้นะเธอจำได้นะโอเคนะคะอ่ะเรามาดูข้อสอบข้อแรกในส่วนของ conjunction กันเลยค่ะนะคะเรามาดูข้อสอบข้อแรกในส่วนของ conjunction นะคะใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบตอบค่ะสำหรับข้อที่1อันนี้พิมพ์เลขตามนี้เลยนะนะคะข้อที่1ค่ะFor more effective ad campaign. For more effective ad campaign. นะคะ We need both a new product. A new director. Director คืออะไรคะผู้กำกับผู้กำกับภาพยนตร์นะคะ Product ก็คือผลิตภัณฑ์ New ก็คือใหม่นะคะเพราะฉะนั้น both ในที่นี้แปลว่าทั้งคู่เพราะฉะนั้น both ทั้งคู่คำถามข้อนี้ควรใช้อะไรระหว่าง1or 2 so 3 and 4 either ไม่ต้องคิดนานทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลข1แล้วตามด้วยคำตอบมาเลยค่ะพิมพ์ข้อ1ตามด้วยคำตอบมาค่ะว่าข้อนี้ตอบอะไร1 2 3 4หรือ ABCD หรือ ABCD ค่ะตอบทีละข้อใจเย็นๆทุกคนค่ะเอาข้อ1ก่อนนะเอาข้อ1ก่อนนะข้อ1ตอบอะไรข้อ1ตอบอะไรทุกคนนะฮะข้อ1ตอบอะไรตอบมาเลยจ้านะฮะมาดูค่ะข้อสอบข้อนี้มีคำว่า both อะ both แปลว่าทั้งคู่ both ค่ะ both ทั้งคู่จำเอาไว้เป็นคู่ both and ค่ะ both ใช้คู่กับ and ค่ะนะคะทั้งคู่ก็คือทั้ง A และ B ค่ะ both and แปลว่าทั้งคู่คือ A และ B ค่ะดังนั้นคำตอบข้อนี้คือข้อที่3นั่นเองนะคะนะคะส่วน all ล่ะ all เป็นการให้เลือกค่ะนะคะอ๋อเป็นการให้เลือกแปลว่าหรือนะคะอ่ะเอาใหม่ลืมเปลี่ยนไส้ปากกาอ๋อเป็นการให้เลือกนะคะแปลว่าหรือทุกคนแปลว่าหรือจะฉันหรือจะเขาพูดค่ะพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ so ดังนั้นนะคะ so ดังนั้น either ให้เลือกค่ะส่วนใหญ่ either จะใช้คู่กับอะไรคะor ค่ะนะคะแปลว่าเป็นการให้เลือกนั่นเองนะคะให้เลือกนั่นเองนะคะอ่ะพอพูดถึงคำพวกนี้พี่จุ๋มอยากจะบอกว่าให้ทุกคนจำเป็นเขาเรียกว่าจำเป็นความรู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าเวลาเราใช้ conjunction คำเชื่อมพวกนี้นะคะเวลาเราใช้ conjunction คำเชื่อมพวกนี้อย่างเช่น neither nor either or เวลาเราใช้ในส่วนของกริยาเราจะใช้ประธานตัวหลังเป็นหลักยังไงอ่ะดูนะขอย้อนกลับมาสไลด์นี้ให้ดูก่อนนะคะเราจะใช้กริยาที่เป็นประธานตัวหลังสมมุตินะคะสมมุติว่าเราทำโจทย์มาว่า either I nor brother สมมุตินะฮะ either I nor brother เอาใหม่ไม่เอา I เอาเป็นJim ก็ได้ Jim เนาะ Jim นะฮะ neither Jim nor brother เวลาเราทำข้อสอบเนี่ยข้อสอบมันจะชอบเวลาให้เราเลือกเนี่ยมันจะชอบบวกกับกริยาที่เขาชอบถามเราว่าเอ๊ะถ้าเจอคำเชื่อมแบบนี้ neither Jim nor brother ควรใช้กริยาเอกพจน์หรือภาคหูพจน์มันมีประธานตั้ง2ตัวเนี่ยทั้ง Jim ทั้ง brother Jim เป็นเอกพจน์ brother เติม S ก็คือหลายคนเป็นภาคหูพจน์ฉะนั้นเวลาทำข้อสอบมันจะชอบเลือกถามแบบนี้ดังนั้นเราควรรู้ว่าถ้าเจอคำเชื่อมแบบนี้ทั้ง neitherทั้ง either นะคะทั้ง neither ทั้ง either เราจะเลือกประธานตัวหลังค่ะเลือกประธานตัวหลังหมายความว่าไงถ้าประธานตัวหลังอย่างข้อนี้ถ้าประธานตัวหลังเป็นเอกพจน์ก็ใช้กริยาเอกพจน์ถ้าประธานตัวหลังเป็นพหูพจน์เหมือนดังตัวอย่างที่เขียนให้นี้ก็จะใช้กริยาพหูพจน์นั่นเองนะคะลองดูอีกสักอันนึงถ้าพี่จุ๋มเขียน Jim นะคะeither สมมุตินะ either ค่ะ eithereEither I or my นะสมมุตินะฮะพี่สมเขียนว่า Either I or my uncle นะฮะ uncle เขียนยังไงทุกคนอ่ะเริ่มละงงหนึ่งค่ะอ่ะเริ่มเขียน
เขียนไม่ถูกแล้วค่ะตอนนี้แบบเช้าไปนะฮะเอาเป็น either I or my friend ละกันสมมุติว่า my friend ของเรามีแค่คนเดียวอย่างนี้เห็นไหมคะอย่างนี้เวลาเราใช้กริยาก็จะเป็นกริยาเอกพจน์ตามประธานตัวหลังถ้าแบบข้างบนประธานเป็นพหูพจน์ก็จะเป็นกริยาพหูพจน์นั่นเองอันนี้เพิ่มเติมให้ในส่วนของเรื่องนี้นะคะเอาล่ะกลับไปที่ข้อสอบของเราเหมือนเดิมในข้อที่2ค่ะข้อที่2ดูโจทย์ค่ะโจทย์บอกว่า smoking การสูบบุหรี่ค่ะ smoking การสูบบุหรี่ cause dreadful disease นะฮะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตนะฮะ not only in smoker themselves ไม่เพียงแต่ในผู้ที่สูบเองเท่านั้นแต่ยังรวมถึง in people close to them คนที่ใกล้ชิด กับคุณด้วยฉะนั้นข้อนี้ข้อที่2คิดว่าเมื่อเจอ not only ต้องใช้คู่กับอะไรอ่ะโอ้ยคิดไม่ออกเลยง่ายมากๆข้อนี้ให้เวลาตอบอย่างรวดเร็วพิมพ์2ตามด้วยคำตอบ1 2 3หรือ4เชิญค่ะพิมพ์2ตามด้วยคำตอบ1 2 3หรือ4มาตอบมาทุกคนตอบมานะฮะตอบมาจำให้ได้เพลงจริงของเราเมื่อตะกี้นี้ not only but also ค่ะไม่เพียงแต่ยังรวมถึงนั่นเองนะคะส่วนแอนแปลว่าอะไรนะแอนแปลว่าและค่ะแอนแปลว่าและใช้เชื่อมประโยชน์ที่คล้อยตามกันข้อนี้ง่ายมากๆเพราะว่าเราคุ้นชินกับมันนะคะแต่ไม่แน่หรอกไอ้คำว่าง่ายบางครั้งข้อสอบมันมีทั้งง่ายและมีทั้งยากนะคะส่วน as well as แปลว่าอะไรนะคะ as well as นะคะดีเท่าที่ดีนั่นเองนะคะ although ล่ะแม้ว่าเหมือนติดสตังยังไม่มานะคะบางครั้งก็แบบว่าหลงลืมเนาะทุกคนเนาะอ่ะไปต่อค่ะสำหรับข้อที่3ข้อที่3ไปจ้าค่อยๆตอบนะคะไม่ต้องรีบทุกคนข้อที่3ขยายใหญ่ๆให้เลยข้อที่3ค่ะ yesterday my father went fishing คุณพ่อค่ะไปตกปลาค่ะ he couldn't catch any fish ไปตกปลาแต่จับปลาไม่ได้เลยค่ะสำหรับข้อที่3คิดว่าคำตอบคือข้อไหนคือข้อไหนเหตุผลข้อนี้ง่ายมากๆทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลข3ตามด้วยคำตอบมาเลยค่ะ1 2 3 4 1 2 3 4ค่ะข้อนี้ง่ายมากๆค่ะเขาบอกว่า yesterday my father went fishing but ค่ะคำตอบคือ but ค่ะนะคะแต่เขาจับไม่ได้เลยค่ะใช้ในข้อความเชิงขัดแย้งใจความเชิงขัดแย้งตอบข้อ1นั่นเองเลิศค่ะไปต่อข้อที่4ทุกคนเห็นจดแล้วอยากจะตอบเหลือเกินค่ะข้อที่4นะคะข้อที่4เขาบอกว่าจุดๆเว้นช่องว่างไว้เลยแล้วบอกว่า my parent ขยายให้ใหญ่นิดนึงอ่ะ my parent know my wife joined the party last night นะคะ my parent know my wife joined the party last night เจอคำว่า know ค่ะ know แสดงว่าข้อนี้เป็นเรื่องของการบอกว่าทั้งฉันนะคะทั้งภรรยาของฉันและพ่อแม่ของฉันไม่มีใครได้ไปงานปาร์ตี้เลยมื้อคืนนี้ข้อนี้ง่ายมากๆข้อ4ทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลข4ตามด้วยคำตอบ1 2 3หรือ4มาเลยจ้าข้อนี้ดูแล้วว่ามันจะต้องใช้ verbขอโทษค่ะ conjunction ที่เป็นคู่แน่ๆเลยอ่ะใช่แล้วมันต้องใช้ conjunction ที่เป็นคู่ดังนั้นข้อนี้อะไรสามารถใช้คู่กับ no ได้ก็คือ neither นั่นเองค่ะ neither นะคะ neither ไม่ทั้งคู่นั่นเองนะคะ neither ไม่ทั้งคู่ neither ไม่ทั้งคู่ค่ะสำหรับคำตอบข้อนี้จึงเป็นข้อที่1 neither นั่นเอง neither no คู่กัน neither no คู่กันนะคะส่วน either ต้องใช้คู่กับอะไรคะ or นะคะ as แปลว่าอะไรในขณะที่ก็ได้นะนะคะ as ในขณะที่นะคะในขณะที่ฉันกำลังทำนั่นนู่นนี่อะไรประมาณนี้ส่วน both แปลว่าอะไรทั้งคู่นะคะทั้งคู่นะคะต่อมามาดูข้อที่5ค่ะสำหรับข้อที่5ก็ไม่ยากจนเกินไปเหมือนกันข้อที่5โจทย์ว่าไงโจทย์บอกว่าข้อที่5โจทย์บอกว่ามองเห็นโจทย์ไหมไม่มีนะโอเคข้อ5โจทย์บอกว่า the assistant นะคะ the assistant ก็คือผู้ช่วยค่ะ need to edit to type the document นะคะ assistant need to edit คำว่า edit คือแก้ไขค่ะแก้ไขนะคะส่วน type
พิมพ์ค่ะข้อนี้ง่ายอีกละนะคะข้อนี้ง่ายอีกละเอาเป็นว่าข้อนี้ใช้คำเชื่อมตัวไหนระหว่าง and but also หรือว่า since นั่นเองค่ะข้อนี้ทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลข5แล้วตามด้วยคำตอบมาเลยค่ะทุกคนมาค่ะค่อยๆตอบค่อยๆตอบมองเห็นโจทย์ชัดไหมนะคะเดี๋ยวพี่ขยายให้ข้อที่5คำตอบข้อนี้เป็นเรื่องราวของประโยคที่เป็นใจความคล้อยตามกันไปด้วยกันฉะนั้นข้อนี้ค่ะเราจะตอบโดยใช้ทำเชื่อมตัวนี้ค่ะนั่นคือ and นั่นเองจ้านะคะและคำตอบของเราก็คือข้อ1ที่น้องๆทุกคนตอบกันมาอย่างถูกต้องนั่นเองนะจ๊ะนี่น้องนกทำถูกแล้วนะคะนกยูแบบว่าแท็กเพื่อนมาส่วนครูต่อไปแท็กคนอื่นแท็กคนอื่นที่ไม่ได้ไม่จมแท็กคนอื่นมาเรียนนะจ๊ะอ่ะโอเคสำหรับข้อต่อไปนะจ๊ะข้อต่อไปทุกคนข้อต่อไปก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาข้อต่อไปมันเป็นเนื้อหาของ preposition นะฮะ prepositionนั่นเอง preposition ข้อนี้นะคะง่ายๆเป็นเรื่องง่ายๆเราจะพูดถึง3 คำที่เป็นเรื่องง่ายๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานั่นคือ in on แล้วก็ at นะคะทุกคนตั้งสติก่อนนะแล้วฟังข้อนี้หน้านี้ให้ดีๆถ้าทุกคนฟังเข้าใจไปเจอข้อสอบเรื่องไหนก็ง่ายง่ายมากๆนะคะง่ายมวกๆนั่นเองนะคะดูคำถามค่ะดูคำถามก่อนเนาะการเรื่องของ preposition ถามว่าใช้ยังไงใช้กันแบบ2ประเภทอันแรกเรียกว่า preposition of time นะคะเชื่อมเวลาค่ะ preposition of time เชื่อมเวลาเชื่อมเวลายังไงอะคะใช้เชื่อมเวลาคือใช้กับเวลาใช้กับเวลา3คำนี้ใช้ต่างกันยังไงดูค่ะเราใช้ in กับอะไรมั้งคะ in กับฤดูกาลค่ะ in summer in winter in rainy season นะคะช่วงนี้ฝนตกค่ะหน้าฝนใช้กับปีพ.ศ.ค่ะใช้กับปีพ.ศ.ปีพ.ศ.นี้นะคะ in 1999 in 2022 in 2002ก็ว่าไปนะคะแต่แล้วก็อีกอันนึงที่ขาดหายไปก็คือ inเดือนค่ะใช้กับเดือนเดือนนะคะเดือนมกราคมพามีนาเมษานั่นแหละนะคะใช้กับเดือนค่ะนะคะใช้กับเดือนแล้วก็ออนค่ะใช้ยังไงออนใช้กับอันแรกเลยวันที่ออนใช้กับวันที่วันในสัปดาห์ on Friday on next day อะไรพวกใช่ on Friday on the 16th อย่างเงี้ยค่ะนะคะบอกไปนะคะและอีกอย่างนึงก็คือใช้กับ holiday นะคะ holiday นะคะ holiday นะคะทุกวัน on Christmas day on New Year's day พวกเนี้ยค่ะนะคะใช้กับ holiday นั่นเองต่อไปถ้าเราจะใช้ add กับเวลาใช้กับยังไงบ้างใช้ add กับเวลาที่เป็นเวลาตามนาฬิกานะคะ 9 o'clock 9 p.m. 8 p.m. พวกนี้นะคะใช้แบบนี้แล้วก็ใช้ add เอ้ยเอาใหม่ค่ะใช้ add นะคะกับเวลาที่มันเฉพาะเจาะจงค่ะเช่น add midnight add lunch time add night add noon ค่ะนะคะ midnight ตรงนี้นะ midnight นะ midnight แปลว่าอะไร midnightเที่ยงคืนนะคะ midnight คือเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนนะคะใช้แบบนี้ต่อมาฝั่งนี้มั่งถ้าเราใช้ in on at กับสถานที่เราเรียกเขาว่า preposition of place นะคะใช้เชื่อมสถานที่ค่ะใช้ in กับอะไรมั่งอ่ะใช้ in กับประเทศ in Thailand in Korea in US เนี่ยค่ะนะคะและสถานที่ที่เราสามารถเข้าไปอยู่ข้างในได้เช่น in the room ในห้องค่ะ in the school ไม่นะเราไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแต่ทักชื่อว่า at the school นะคะใช้ in อะไรแต่ in a classroom อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะคะและถ้าเป็น on ล่ะใช้ on กับชื่อถนน nowI'm on the Rat Pao Road อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่บนถนนรัดพร้าวละแกอะไรอย่างงี้ก็ให้มาหานะคะใช้กับชั้นของตึกค่ะ on the first floor on the second floor ชั้น1ชั้น2นะคะชั้น1ชั้น2แบบนั้นนะคะชั้น1ชั้น2นะคะแล้วก็ใช้กับพื้นผิว
บนแบบบนพื้นผิวเช่น on the floor on the wall บนพื้นบนผนังอะไรก็ว่าไปนะคะต่อไปใช้ add ค่ะใช้ add กับคำที่เป็นตำแหน่งเฉพาะเจาะจงตำแหน่งเฉพาะเจาะจงยังไงเช่นฉันบอกว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่บ้านนะ now I'm staying at home นะคะอยู่ที่บ้านจ้ะนะคะ now I'm standingat the door ยืนตรงประตูนะแกอะไรอย่างเงี้ย at the corner ตรงมุมค่ะ at the entrance ตรงทางเข้านะแก at the bus stop ตรงไหนคะตรงป้ายรถเมล์ค่ะแล้วก็ at the crossroads นะคะตรงสี่แยกนั่นเองแบบนี้ค่ะนะคะแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาเจอในข้อสอบดูดีๆว่าหลังช่องว่างนั้นเป็นสถานที่เป็นเวลาเป็นวันหรือเป็นชื่อประเทศหรือฤดูกาลนั่นเองนะจ๊ะเรื่องนี้ไม่ยากนะคะเรื่องนี้ไม่ยากเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจหลักการแล้วไปทำข้อสอบกันเลยสำหรับข้อที่6นะคะอ่ะ6เอา6 7 8เลยทีเดียวรวบราบไปเลย6 7 8เอาทีละข้อดีกว่าเนาะเอาทีละข้อแล้วกันเวลาตรวจจะได้ไม่งงค่ะขอข้อ6ก่อนเลยข้อที่6ใครทราบคำตอบข้อ6แล้วพิมพ์เลข6แล้วตามด้วยคำตอบค่ะเมื่อโจทย์คือ see you Monday in on at between อุ๊ยง่ายมากๆข้อนี้ใครตอบผิดนะฮะข้อนี้ใครตอบผิดจะไปเข้าฝันน้องจอยถามถึงว่าไงนะ in this morningThis morning เดี๋ยวก่อนนะ I play football this morning This morning ไม่ใช่ in on at เลยค่ะใช้ this morning ไปเลยค่ะใช้ this morning ไปเลยข้อที่6ตอบอะไรนะคะข้อที่6ตอบอะไรคะทุกคนตอบอะไรพิมพ์มาเลยนะจ๊ะพิมพ์มาเลยจ้านะจ๊ะนะบางคนสงสัยนิดนึงว่าพี่จุ๋มคะแล้วอย่างแบบว่า morning evening afternoon พวกนี้หนูต้องใช้อะไรอ่ะนะคะ in ค่ะ in the morning เป็นช่วงเวลานะคะช่วงเวลา in the morning in the afternoon in the evening อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะใช้ in แต่ถ้าเป็น this morning เหมือนที่เพื่อนถามไม่ต้องใช้เลยค่ะนะคะ I play football this morning นะคะเมื่อเช้านี้คือเล่นอะไรนะเล่นฟุตบอลไปแล้วนะจ๊ะคนคะสำหรับข้อที่6ตอบอะไร see you Monday Monday เป็นอะไรคะ Monday เป็นวันในสัปดาห์ Monday เป็นวันในสัปดาห์วันในสัปดาห์ใช้อะไรคะ on ค่ะ on นะคะต่อไปข้อที่7ค่ะต่อไปข้อที่7 I saw him standing the bus stop ฉันเห็นเขายืนตรงที่ bus stop ค่ะ bus stop คืออะไรคะตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงค่ะตำแหน่งเจาะจงเพราะฉะนั้นใช้อะไร in, at, on หรือว่า between นะคะสำหรับข้อที่7มาพิมพ์7แล้วตามด้วยคำตอบค่ะพิมพ์7แล้วตามด้วยคำตอบนะคะโอ้โหนะคะข้อที่7ข้อนี้ง่ายมากๆเพราะ the bus stop เป็นตำแหน่งเจาะจงใช้อะไรคะat นั่นเอง at นั่นเองค่ะ at นั่นเองต่อไปข้อที่8มั่งแล้วข้อที่8ค่ะข้อที่8 my birthday is march ต้องการบอกให้รู้ว่าวันเกิดของฉันอยู่ในเดือนมีนาคมนะนะคะอันนี้เป็นเดือนค่ะเดือนใช้อะไรอ่ะเดือนใช้อะไร in on at over ทราบคำตอบพิมพ์เลข8ค่ะแล้วตามด้วยคำตอบมาเลยข้อที่8คำถามข้อนี้ตอบ in นั่นเองนะจ๊ะตอบ in ค่ะ in ใช้กับเดือนค่ะจดไว้ in ใช้กับเดือนลองพูดตามค่ะ in ใช้กับเดือนค่ะเดือนนะคะเดือนนี่แหละค่ะนะคะต่อไปทุกคนไปต่อสำหรับข้อที่9เอาทีละข้อนะไม่ต้องรีบค่ะเอาทีละข้อเราจะไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบข้อที่9ดูค่ะข้อที่9โจทย์บอกว่า I like to go skiing winter คืออะไรคะฤดูกาล
ฤดูกาลแสดงว่าข้อนี้จะต้องเป็นเรื่องของ preposition ตัวไหน in on at with in on at with โอเคค่ะสำหรับข้อนี้นะคะคำตอบของเราแน่นอนว่า in เป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อที่9ค่ะเพราะว่าจะใช้ in กับอะไรคะเดือนปีและฤดูกาลนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จึงเป็นข้อที่1ว้าวนะคะต่อไปทุกคนข้อที่10มั้งค่ะข้อที่10คำถามในข้อที่10ถามว่า Are you doing anything special? จุดๆๆ1978ค่ะการอ่านพ.ศ.ถ้าเป็นตัวเลขเรียงกันแบบนี้แบ่งครึ่งตุ๊ดๆๆๆแล้วอ่านเป็นจำนวนเต็ม10อ่านเป็นจำนวนเต็ม10ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่10ตอบอะไร1 2 3หรือ4อัน1 2 3หรือ4พิมพ์เหตุผลมาด้วยนะจ๊ะพิมพ์เหตุผลมาด้วยไม่ต้องรีบค่อยๆตอบโอเคทุกคนคะสำหรับข้อที่10ค่ะแน่นอนว่าเมื่อช้อยเป็นแบบนี้มีเว้นไว้เป็นปีพ.ศ.คำ preposition of time ที่ใช้กับปีพ.ศ.ก็คือ in ค่ะ in นั่นเองและทุกคนก็ตอบถูกเช่นเคยค่ะดีใจด้วยนะคะฟันธงมากถ้าเจอข้อสอบแบบนี้เก็บแต้มไปเลยจ้ะยั่วๆนะจ๊ะไปต่อสำหรับข้อ11ทุกคนคะยาวไปยาวไปข้อ11ค่ะ18 children like to get up early children like to get up early Christmas day สำหรับข้อ11ไม่ง่ายไม่ยากเบาๆเบาๆนะคะเบาได้เบานะคะทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลข11แล้วตามด้วยคำตอบมาได้เลยจ้า in on at หรือ with จ้าข้อ11พิมพ์เลข11แล้วตามด้วยคำตอบมาค่ะข้อ11ตอบอะไรข้อ11ถ้าเป็นเรื่องของ Christmas Day เป็นอะไรคะวันพิเศษหรือเป็น holiday ค่ะเป็น holiday ฉะนั้นข้อนี้นะคะฉะนั้นข้อนี้คงหนีอะไรไปไม่ได้นอกจาก preposition of time ก็คือคำว่า on นั่นเอง on ค่ะนะคะใช้ on กับอะไรมั่งอ่ะใช้ on กับวันในสัปดาห์นะคะวันที่แล้วก็วันหยุดนั่นเองค่ะต่อมาข้อ12ค่ะนะคะข้อ12 my birthday is 20 December 21st นะคะ 21st นะคะเขาบอกว่าวันเกิดของฉันคือ21ธันวาคมเวลาเราอ่านเลข1นะตัวเองนะเราไม่อ่าน21นะถ้าเป็นวันที่นะคะจะเป็น 21st 22nd ที่2 23rd 24th 25th เนี่ยค่ะนะคะแบบนี้เนาะนะเดี๋ยวเขียนให้ดูทีหลังแต่ตอบข้อนี้ก่อนข้อนี้ December 21st นะคะเราเน้นกันที่วันที่ค่ะวันที่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้ใช้ on ค่ะเออนะจ๊ะเป็นวันที่นะคะวันที่ข้อนี้ใช้อะไรใช้ on อุ้ยนะคะใช้ on นั่นเองเย้ทุกคนตอบถูกมากแม่เลิศค่ะสุดยอดเป๊ะปังอรังวังเวิร์ดค่ะนะคะเป๊ะปังอรังวังเวิร์ดของเรานะจ๊ะฝากคอร์สด้วยแล้วกันนะใครที่อยากจะเข้ากลุ่มคอร์สออนไลน์แบบ VIP 1,499 บาทนะคะสมัครวันนี้แถมฟรีคนดูแลนะจ๊ะว้าวนะคะหรือใครอยากจะรับหนังสือไปอ่านเองที่บ้าน 1,299 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยสนใจทักแชทเพจนะคะติวเตอร์จุ๋มก็ได้หรือทักแอดมินก็ได้นะคะทักแอดมินตามลิงก์ที่แปะเอาไว้ให้ด้านบนนี้ก็ได้นะคะ